สื่อกาลีลงข่าวบอกว่า YG Entertainment confirm BackPINK วางแผนจะไปหาแฟนๆด้วยกันทัวร์รอบโลกรวมถึงการคัมแบ็กอย่างเต็มรูปแบบในปี2025ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างฮยอนซอกผู้บริหารค่าย YG ได้ออกมาพูดผ่านคลิปแล้วว่าในปีหน้าจะมีงานของศิลปินในค่ายให้รอติดตามกันอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีการคัมแบ็กของวง BackPINK ที่พวกเธอทั้ง4จะกลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งในฐานะวงและพวกเธอจะออกเวิร์ลทัวร์เพื่อ ไปพบปะแฟนในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอัพเดตล่าสุดเมื่อค่ายลาวของลิซ่าประกาศจัดแฟนมิวอัพในโซนเอเชียซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยจะเริ่มที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่11พฤศจิกายนต่อด้วยประเทศไทยในวันที่13พฤศจิกายนจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันที่15พฤศจิกายนเกาสงประเทศไต้หวันวันที่17พฤศจิกายนและที่ฮ่องกงในวันที่19พฤศจิกายน